ทีนี้เหตุการณ์ต่อจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่แล้วเป็นไงพี่ศักดิ์ก็เหตุการณ์ดอกกับครั้งที่แล้วเนี่ยที่ว่ามีคนมาให้เจ๊กเม้งเนี่ยรักษาครับแล้วพอหลังจากที่รักษาเสร็จเนี่ยคือดูดพวกของพวกอะไรที่แบบถ้าให้เราจินตนาการก็เหมือนกับมีคนเอาไข่มาลูบตัวเราแล้วเสร็จก็มีแต่เศษผมเศษตะปูอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยของเจ๊กเม้งที่ทำเนี่ยทุกวันนี้เด็กก็ทำอยู่นะครับเป็นครอบแก้วอะครอบไปตรงจุดแต่ละจุดน่ะแล้วมันดูดขึ้นมาเป็นควันดูดขึ้นมาในควันนั้นน่ะเฮ้ยมันมีเศษผมเศษแบบเบ็ดตกปลาก็มีอ่ะครับติดออกมาแล้วแต่เนื้อหนังเขาก็เวอร์เหมือนกันนะครับเดชเล่าให้ฟังว่าบางทีอ่ะสมัยก่อนนะใบมีดโกนด้วยนะโอ้ยนะคือน้องจากตรงเนี้ยเจ๊กเม้งที่ตอนที่แล้วก็บอกว่าเจ๊กเม้งก็บอกยังไม่จบเฮ้ยเดี๋ยวอีก2 วันเนี่ยมันจะมาครับมันจะมาเหมือนกับคนมีวิชาด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้ซึ่งหลังจากตรงนั้นน่ะเดชก็มันก็มองแล้วก็คิดอยู่ในใจอีก2 วันเหรอแค่วันนี้ที่เจอนี่ก็หนักแล้วนะคือแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะที่รักษาอาการนาเศร้าอ่ะครับแล้วพอหลังจากที่ว่าเจ๊กเม้งบอกเรียบร้อยแล้วก็แยกกันไปนอนแต่ให้เดชเนี่ยนอนเฝ้าซ่อไว้ตรงนั้นเดชมันก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละตัวเจ๊กเม้งแกก็แยกไปนอนในห้องแกแล้วแหละพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะหลังจากที่กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ๊กเม้งบอกกับเดชว่าเดี๋ยวเจ๊กจะเข้าไปที่ตัวเมืองซะหน่อยครับถ้ามีอะไรอ่ะนะแปลกๆนะหรืออย่าให้ใครเข้ามานะแกก็สื่อสั่งเอาไว้เรียบร้อยว่าถ้าคนแปลกหน้ายังไงเขาไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กก็โอเครับปากรู้เรื่องใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเด็กไม่ไกลก็ขับรถไปแล้วก็ตัวของเด็กเองก็มาดูซ่อคือสภาพตอนนี้ซ่อดูดีขึ้นดูเหมือนมีสีเลือดจากจุดที่โดนทำของใส่เข้ามาซึ่งเด็กเองก็ดูแลซ่อเสร็จแล้วเนี่ยแต่ทุกครั้งหรือไม่ว่าอยู่ต่างถิ่นที่ยังไงก็ตามเนี่ยลุงหมานเขาจะบอกเสมอว่าให้อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธินะซึ่งหลังจากที่ตรงนั้นเนี่ยคืออยู่ที่บ้านเจ๊กเม้งเนี่ยมันไม่มีอะไรทำถูกไหมนอกจากดูซ่อเด็กก็เลยนั่งข้างๆซ่อแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไปตามที่เคยทำมาอยู่เรื่อยๆครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเสียงรถวิ่งเข้ามาซึ่งเด็กอยู่ในสมาธิเขาก็ได้ยินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาอยู่ในกำลังทำสมาธิเนี่ยเขาก็จะแบบคือหูจะดีอ่ะพูดง่ายๆเอาคู่กันสับประสาชาวบ้านมีรถเข้ามาเด็กก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ประตูนะแต่ครั้นี้ว่าตอนแรกคิดว่าจะเปิดประตูก็เลยเยื้องไปข้างๆประตูมันจะเป็นบานหน้าต่างที่มีเป็นลูกกรงเหล็กครับแล้วมีผ้าม่านกั้นไว้อยู่2 ข้างเด็กมันก็เลยเดินไปแล้วก็แง้มดูว่าเอ้ยรถไข่พอแง้มดูอ๋อเป็นญาติอาซ่อนะเขาก็ขับรถเข้ามาแล้วเขาก็เดินเข้ามาเด็กก็เลยเปิดประตูรอรับเขามาแล้วพอเขาเดินเข้ามานะเด็กก็มองทุกคนก็ไม่มีคนแปลกหน้าอะไรเหมือนอย่างที่เจ๊กเม้งบอกเด็กก็แล้วเขาก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเราถามว่าอาซ่อเป็นไงบ้างเด็กเขาก็ดูก็เชิญเขาเข้าไปดูเขาบอกดูดิเนี่ยมีเสียเลือดเสียเนื้อเขาก็จับเนื้อจับตัวซ่อจัดซ่อเขายังหลับอยู่นะเขายังไม่ตื่นเด็กก็บอกอย่าเพิ่งไปรบกวนเด็กไม่บอกอย่าเพิ่งไปรบกวนเขาบอกเฮ้ยเนี่ยรอดแล้วทันทีเขาก็คุยกับเดชนะญาติพี่น้องเขาก็คุยกับเดชนะเขาก็เป็นห่วงอาซ่อนะมากัน4-5 คนเนี่ยก็พยายามดูแล้วก็คุยกับเด็กว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รักษากันอะไรเด็กก็เล่าพอที่เล่าได้เพราะเจ๊กเม้งสั่งไว้ว่าอย่าเล่า แต่เล่าที่พอเล่าได้ว่ามันแต่รายละเอียดเดทเขาไม่ได้ลงซึ่งหลังจากที่ได้คุยกันไปสักพักเด็กเขาเข้าไปหลังครัวนะเพื่อไปเตรียมน้ำชามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อต้อนรับพวกญาติของอาซ่อเขาซึ่งหลังจากที่เด็กไปเตรียมน้ำชาอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วเขามาเขาบอกทุกคนมาเรียกมานั่งกินน้ำกินท่ากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่พูดคุยเขาก็เอาของมาเยี่ยมนะมีของมีผลไม้มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ทุกคนพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกเดทว่าเขาไม่รบกวนแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปกันละเด็กก็บอกขอเดินทางปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากเด็กก็เอาของเขาไปเก็บนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำกับข้าวอะไรมาแล้วก็มันมีทั้งผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เอามากินนะหลังจากที่กินอะไรเรียบร้อยเราก็เดินดูว่ารอบบ้านเป็นยังไงเพราะบ้านของเจ๊กเม้งเนี่ยจะเป็นไร่อ้อยนะเด็กมันก็ไม่เคยแบบเดินรอบบ้านสักทีเพราะเวลาอยู่กับเจ๊กเม้งก็คือจะเรียนวิชาอย่างเดียวซึ่งหลังจากวันเนี้ยมันก็เดินออกไปพอมันเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันตอนแรกมันยังไม่รู้สึกอะไรนะแล้วพอมันเดินไปหน้าบ้านแล้วก็เดินค่อยๆเดินไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านพอมันเดินไปเสร็จปุ๊บมันสะดุดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตรงท้ายบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นโกดังอ่ะเป็นบ้านเป็นโกดังอีกหลังหนึ่งอ่ะซึ่งมันมองแล้วว่าเฮ้ยอยู่มาตั้งนานตั้ง3 เดือนเพิ่งจะเคยเห็นบ้านหลังนี้นะครับแล้วมันก็เลยเดินค่อยๆเดินเข้าไปทีนี้พอมันลิ่งเดินใกล้บ้านหลังนั้นเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่อยู่กับเดชอ่ะมันเป็นตะกรุดที่ห้อยเอวไว้อ่ะวีมันเป็นตะกรุดที่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเล่นน้ำบางคนเนี่ยโอ้โหจะมีนะตะกรุดลอยห้อยเอวตัวตะกรุดเนี่ยดิ้นสะบัดตึ๊ก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 เหมือนกับเตือนอ่ะเหรอตึ๊กตึ๊กตึ๊กดิ้นอยู่ที่เอวอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บมันดิ้นไม่พอไอ้ที่ห้อยคออยู่อ่ะก็ดิ้นพอดิ้นหน่วยก็ตีปึ๊บ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 เดี๋ยวแบบปึ๊บคอแล้วก็ค่อยเล็งไปที่บ้านหลังนั้นน่ะพอมองเข้าไปเนี่ยคือบ้านเนี่ยมันบอกว่าเป็นโกดังก็ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเป็นไม้นะเป็นบานเสียมเขาเรียกเป็นบานเสียมแบบยกมาปิดยกปิดเนี่ยใช่ไหมนึกภาพบอกไอเดชมันเห็นประตูนั้นน่ะเหมือนมีคนยกจากด้านในอ่ะแง้มออกมามันเห็นเนี่ยตอนนั้นเขาว่าแสกๆเลยอ่ะเป็นดวงตาคู่หนึ่งมองมาทางมันอ่ะมันรู้สึกได้เลยอ่ะครับพอมันรู้สึกมาอย่างเงี้ยโอ้โหมันขนลุกแบบมันบอกขนลุกสู้เลยอ่ะครับแล้วมันรีบกำไก่สร้อยที่ว่าสร้อยพระที่ลุงหมานให้มาบริกรรมอย่างเดียวโอ้โหแจมันไม่มีคือความรู้สึกตอนนั้นจิตของมันไม่นิ่งเลยอ่ะบริกรรมไม่ได้อ่ะคือบริกรรมไม่ออกอะพูดตรงๆว่าสิ่งที่ลุงหมาสอนมานี่คือมันออกเหมือนกับดวงตาคู่นั้นมันสะกดตัวเดชมันเอาไว้อะให้แบบนึกคาถาหรือท่องคาถาอะไรไม่ออกอะครับแล้วพอตรงเนี้ยเดชมันก็แบบค่อยๆแบบถอยมันยังมีสติว่าค่อยๆถอยพอถอยออกจากเหมือนกับออกพ้นระยะของเขาแล้วอะโอ้โหมันแบบมันเรียกว่าแบบแทบหมดแรงอ่ะคือหอบตัวโยนอ่ะครับแล้วมันก็มองเข้าไปตรงบ้านหลังนั้นเฮ้ยแต่ประตูมันปิดเหมือนเดิมเหมือนว่าสิ่งที่มันรู้อยู่ใจที่ตรงเนี้ยอย่าเข้าไปเด็ดขาดอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดครับแล้วหลังจากที่เด็กมันเหมือนกับฟื้นตัวได้มันก็แบบรีบเดินกลับเข้าไปที่บ้านหลังจากที่มันเดินกลับเข้าไปที่บ้านอยู่ๆมันทรุดลงกับพื้นอ่ะแล้วก็นอนลงไปกับพื้นอ่ะแล้วโอ้โหแบบเหมือนกับบิดเนี่ยท้องมันโดนบิดเนี่ย ครับเหมือนมีใครเอามือไปกำไส้มันแล้วขยำโอ้มันโอ้ดิ้นผ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถือว่าดุมากพอสมควรนะพี่ศักดิ์นะเจออย่างเนี้ยเนี่ยพอมันหลังจากที่มันบิดแล้วเนี่ยโดนบิดโอ้ยเหมือนกันทำไมปวดท้องอะไรขนาดนี้มันนึกอยู่ในใจมันเกิดอะไรขึ้นวะมันก็เหมือนกับพยายามจะตั้งสติว่าจะยังไงตอนที่มันบิดอยู่เนี่ยอยู่ๆซ่อมันก็ร้องขึ้นมาอยู่ดิ้นตึกตักตึกตักตึกตักกูกลัวแล้วจะทำกูอย่าทำกูไอเดตตอนนั้นคือตัวเองก็เหมือนกับบิดอยู่แล้วอ่ะพอได้ยินมันก็ตกใจมันก็รีบวิ่งเข้าไปหาเศร้าอ่ะแล้วมันก็ดูเศร้าโอ้โหสิ่งที่มันเห็นคือแบบอาการเศร้าอ่ะคล้ายๆจะเหมือนเดิมเลยอ่ะวีคือเหมือนโดนขอนขับอ่ะเติมของอ่ะครับครับคือเส้นเลือดเขียวอะไรขึ้นมาเลยอ่ะแล้วแต่ตัวมันเองก็กุมท้องอยู่โอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วมันก็นอนไปบิดอยู่กับตรงข้างๆซอกคือสองคนร้องแบบโอ้ยเจออะไรขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นน่ะมันทั้งบิดทั้งโอ้ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนี่ไอเดนมันก็ตั้งสติแล้วพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแล้วคว้าไอตรงสัมภาระของมันออกมาแล้วก็เอาไอของที่ลุงหมานให้มาเป็นมีดหมอมันเอามีดหมอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็บริกรรมเสร็จปุ๊บมันเอามีดหมอจิ้มไปที่ท้องมันพอจิ้มไปที่ท้องอ่ะเฮ้ยมันบอกมีควันดำอ่ะออกมาตามมีดเลยอ่ะโหพออย่างนี้มันรู้แล้วมันรู้ในใจกูโดนของแล้วนี่ว่าใครทำของใส่กูวะมันคิดในใจนะแต่ตอนนี้คือเอามีดจิ้มอยู่ที่หน้าท้องแล้วบริกรรมเสร็จปุ๊บมันก็แบบเอาของที่มันเตรียมมาที่ลุงหมาเขาให้มันติดตัวมามันรีบเอาตะกรุดเนี่ยออกมาอันหนึ่งแล้วก็เปิดตะกรุดแล้วก็ในตะกรุดนั้นมีแบบเป็นสมุนไพรแล้วก็มียันนะมันจิ้มตรงท้องมันมีเลือดให้มีเลือดออกมาโอ้แต่เลือดออกมามันไม่ได้สีแดงมันเป็นสีดำเว้ยพี่ศักดิ์แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับผมเนี่ยไอเรื่องที่พี่ศักดิ์กำลังเล่าอยู่เกี่ยวกับที่พี่เดชแกเจอกับตะกุดตัวเนี้ยพอพี่ศักดิ์พูดมาปุ๊บผมเคยขนลุกอยู่ทีนึงนะพี่ศักดิ์รู้ไหมผมอ่ะเคยเจอตะกุดของรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะท่านเนี่ยเอามาให้พระดูที่วัดที่ผมบวชนะเขาเอาออกมาจากปลอกพี่แล้วเขาคลี่ออกอ่ะผิวของตะกุดอ่ะมันเหมือนเป็นผิวหนังที่มันมีขนยาวพอสมควรนะเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาเป็นขนอะไรนะเป็นอาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแหละแต่ทีนี้ฮะมันไม่ได้แค่นั้นนะฮะพอคลี่ออกมาปุ๊บข้างนอกเนี่ยมันเป็นแผ่นจาทองเหลืองภายในเป็นหนังของอะไรสักอย่างแต่พอจับหนังตัวเนี้ยแล้วกระแทกลงบนกระดาษมันมีผงเหมือนอย่างที่พี่ศักดิ์บอกอ่ะเหมือนผงสมุนไพรเหมือนเศษอะไรสักอย่างอ่ะเราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะซึ่งเนี่ยผมเพิ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังสรุปทีหลังตอบเรื่องนี้เดี๋ยวสรุปหลังนะแล้วหลังจากที่ตรงนี้วีที่ว่าเอาผงคาลงไปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจากเลือดสีดำมันก็เค้นสิ่งที่ออกมาจากรูที่มีดจิ้มออกมามันเป็นเส้นผมเว้ยออกมาจากท้องเลยมันค่อยๆดึงโอ้มันดึงทั้งร้องอ่ะเหมือนขนมันไม่ขดหรอเหมือนขนมันขดอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยหรออุ้ยน่ากลัวว่ะแล้วคิดว่าขนน่ะผมเราอ่ะก็ดึงออกมาจากของผมมันคมนะใครคิดว่าผมไม่คมผิดเลยนะแล้วมันฝังเข้าไปลึกแล้วไอ้เด็กมันดึงออกมาเสร็จแล้วก็เอาสมุนไพรที่อยู่ในตะกุดน่ะมาทาแล้วมันก็บริกรรมแล้วก็เอาแผ่นทองเสร็จแล้วเอาผ้าพันเลยผ้าพันเสร็จปุ๊บมันก็เอาไปทำน้ำมนต์อ่ะกินเข้าไปกินมองมันกินไปครึ่งหนึ่งอ่ะเสร็จปุ๊บมันพอมันเริ่มอ้วกมาโอ้โหพออ้วกมานี่โอ้โหมันเป็นสิ่งที่แบบเหม็นมากออกมาแล้วซ่อมันก็ยังร้องอยู่ใช่ไหมเดมันก็สะบักสะบอมแล้วอ่ะมันก็พยายามเอาน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปกรอกให้ซ่อกินแล้วก็เอามีดเนี่ย จิ้มไปตรงจุดที่ว่ามันขึ้นเยอะพอจิ้มเสร็จปุ๊บนะครับมีดที่จิ้มไปอ่ะกระเด้งออกอ่ะมันคือมันจิ้มเหมือนจะจิ้มไม่เข้าอ่ะมีอะไรมันดันเอาไว้อ่ะมันต้านกันใช่เดชมันก็เลยเอาที่เหลือในจากตะกุดน่ะนะเอาแผ่นตะกุดอ่ะอีกแผ่นหนึ่งอ่ะที่มันห้อยเอาไว้ที่คอต้องเอาอีกอันนึงออกมาแล้วก็เอาแผ่นนั้นน่ะแปะลงไปทีแล้วก็บริกรรมเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยคลึงเสร็จปุ๊บเอามีดเนี่ยทิ่มลงไปหลังแผ่นตะกุดจึกแต่โอ้โหเท่านั้นซอกกรีดไม่รู้กรีดร้องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันชักมีดออกแล้วก็แผ่นตะกุดไล่โอ้โหคันนี้ซ้อร้องเป็นเสียงแบบเสียงผู้หญิงคนแก่ๆกูยอมแล้วปล่อยกูไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้เขาใช้กูมากูไม่เอาแล้วพอเอาแผ่นตะกุดออกเนี่ยตรงหน้าท้องของซ้อออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นเล็บมากเป็นเล็บเป็นอะไรเนี่ยเป็นโผล่ออกมาจนเอ็ดเดนเนี่ยต้องไปหาคือกดหน้าท้องเศร้าอ่ะกดลงไปแล้วก็เอานิ้วค่อยจับแล้วดึงไอ้เล็บตรงนั้นออกมาโหแต่พอดึงออกมาหูรถเล็บนี่แบบทั้งเหม็นทั้งแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วมันก็เอาเล็บเนี้ยไว้เลยบนไอ้แผ่นตะกุดแล้วพันรอบเสร็จปุ๊บเอาสายสิญจน์พันอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไว้ในขันน้ำมนต์ตัวคันนี้ตัวมันไม่ไหวแล้วคือมันใช้แรงจนหมดแล้วตัวซ้อเองก็พอดีขึ้นอ่ะโอ้โหมันกองอยู่บนพื้นเลยอ่ะครับโอ้เออคือเหนื่อยเลยอ่ะคือไม่รู้มันหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคือมันเหนื่อยทั้งคู่เหนื่อยอ่ะธรรมดาเลยนะเข้าใจเลยตอนนั้นอาจารย์เดชก็ยังไม่เก่งถูกไหมยังไม่ได้แบบแข็งเท่าทุกวันนี้ใช่ไม่ได้เก่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะมันมาฟื้นมาอีกทีอ่ะคือมันนอนเนี่ยอยู่บนที่นอนของมันโดยที่มีเจ็กเม้งเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเจ็กเม้งก็มองโอ้โหมันเล่นหนักนะเนี่ยมันเล่นอย่างนี้มันหยามหน้ากูนะเนี่ยเจ็กเม้งบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วหลังจากที่เด็กมันฟื้นขึ้นมาเสร็จเนี่ยเจ็กเม้งก็ถามหรือเจออะไรมาหรือเล่าให้หัวฟังมันก็เล่าหมดทุกอย่างเลยแบบอูทั้งกลัวทั้งอะไรเจนเม้งก็บอกงั้นมึงนอนพักไปนะเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองเจนเม้งก็ออกไปนะคืนนั้นทั้งคืนผ่านไปละหนึ่งคืนนี่แค่คืนแรกนะวันแรกนะวันแรกที่เจอนะครับคราวนี้ต่อไหมได้เลยพี่ถ้าพี่ศักดิ์ยังได้แล้วยังไหวอยู่ลุยต่อได้เลยพี่จริงๆแล้วอ่ะมันจะจบชื่อพาร์ทนี้แต่เล่าแล้วมันอ่ะเอาให้จบแล้วกันนะแล้วหลังจากที่วันรุ่งขึ้นนะเจ็กเม้งแล้วก็ตัวเดชอ่ะมานั่งดูซ่ออาการซ่อเนี่ยก็คือโอเคแล้วนะทุกอย่างก็คือเจ็กเม้งแกรักษาไงคือตอนนั้นเดชไม่รู้เพราะเดชนอนหลับอย่างเดียวเลยพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเจ็กเม้งบอกไอเดชเหลียวหรือตามอูมานะแกก็เดินถือกระดานแปดเหลี่ยมของแกนะแกเดินออกไปหน้าประตูเดินแล้วบอกให้เดชตามไปเดินไปสักพักเนี่ยนะตอนแรกจะผ่านบ้านหลังนั้นน่ะเดชมันสะดุ้งเฮือกเลยแบบคือมันหยุดเดินอ่ะเจ็กเม้งก็เหมือนกับรู้ว่าแกก็หันมาหรือตามว่ามาเถอะไม่มีอะไรหรอกก็เดินค้นหาสักพักตรงท้ายไอ้ตรงหลังบ้านเนี่ยนะก็เดินไปมันก็เป็นป่าอ้อยอยู่เหมือนเดิมถูกป่ะครับแกก็เดินไปตามคันทิศแล้วก็อยู่ๆแกก็หยุดแล้วบอกหรือเอาจอบขุดตรงนี้ดูดิเดี๋ยวมันก็ขุดซึ่งไอ้ตรงที่ขุดเนี่ยมันเป็นดินใหม่เหมือนกับคนเพิ่งกบอะไรพอขุดออกมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยข้างหลังตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันมีกล่องมันเป็นกล่องไม่ขนาดไม่ใหญ่มากเด็กขุดเจอเสร็จปุ๊บเจ เจกเด้งบอกลื้อไม่ต้องหยิบออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บเจกไม่คือแกเดินเข้าไปเสร็จก็แกก็ไปคว้าเอากล่องขึ้นมาพอแล้วเหมือนกับแกบริกรรมอะไรสักอย่างเสร็จปุ๊บแล้วแกก็เปิดกล่องนั้นนะโอ้โหในกล่องนั้นน่ะมีทั้งเล็บมีทั้งผมคือมันฝังไว้ในบ้านเนี่ยโอ้ยคืออันเดียวกันกับที่ตอนอาจารย์เดชทำถูกไหมที่ว่าเจอออกมาใช่ นี่เลยนี่คือต้นเหตุเลยที่ว่าทำให้โดนซึ่งพอเจกไม่บอกนี่มันหยามกูเกินไปแล้วมันหยามโหแกโมโหมากเลยแกเดินกลับไปเสร็จปุ๊บแกเอากระมังทองเหลืองออกมาเสร็จปุ๊บแกจุดไฟเอาไอ้ตัวกล่องนี้เผาครับเผาเสร็จปุ๊บโอ้โหควันดำแล้วไม่พอมีเสียงกรีดร้องอ่ะเป็นเสียงแบบโหยหวนไปเลยอ่ะซึ่งหลังจากที่แกเผาอะไรเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บแกบอกไอเดชเดี๋ยวคืนนี้หรือเตรียมตัวมันมาแน่หรือตามกูมาครั้งนี้พอบอกตามมาโอ้ยขนลุกพอบอกตามมาเนี่ยเดินไปที่ไหนรู้ป่ะวีที่ไหนฮะเดินไปที่โกดังที่เดชเห็นแล้วมีตาคู่หนึ่งงอมันอยู่อ่ะเขาเดินเข้าไปโอ้โหไอเดชนี่แบบเกาะติดตูดเจ็กแม่งเลยอ่ะพอเจ็กแม่งเดินเข้าไปบอกเขาแกก็พวกการลื้อประตูอ่ะออกทีละบานโอ้โหไอเดชมันเห็นแล้วบอกทำไมกูมันบอกในใจเลยมันคุยให้ฟังหรอกบ้าอะไรแม่งข้างในมีแต่โลงอะไรในตรงนั้นมีแต่โลงโซบอใช่คือเข้าไปเสร็จเนี่ยคือมีโลงศพตั้งอยู่ของเราคือแบบมันไม่เคยเห็นอ่ะมันไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยมันคืออะไรแต่เจ๊กไม่ไงยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาเล่าทีหลังพอบอกเจ็กไม่เข้าไปลื้อไปเอาตุ๊กตามา2ตัวพอเข้าไปโหบรรยากาศนี่แบบท่านนึกถึงบ้านอะไรวะเนี่ยไม่แพ้กันเลยอ่ะครับไอเดชพอเข้าไปเสร็จมันก็ไปเอาตุ๊กตากระดาษอ่ะผู้ชายผู้หญิงออกมา2ตัวไปเสร็จเดินออกมาเสร็จปุ๊บเจ็กแม่งก็เหมือนกับทำพิธีอยู่นั้นเสร็จปุ๊บแกก็เดินออกมาแล้วก็เอาประตูปิดเสร็จปุ๊บไปเราก็เดินออกมาช่วงที่มันเดินออกมาเนี่ยสิ่งที่มันยังสัมผัสได้อยู่เหมือนกับมีคนยังมองตามหลังมันอยู่อ่ะครับเด็กไม่บอกคำเดียวหรืออย่าหันไปครูบาอาจารย์เขามองอยู่ เด็กคิดในใจครูบาอาจารย์อะไรน่ากลัวขนาดนี้วะแล้วเขาก็เดินพอเดินเข้าไปบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าหรือย้ายอาซ่อเอาเสื้อผ้าซ่อมาใส่หุ่นตัวผู้หญิงนะเอามาใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกหรือถอดเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าหรือใส่หุ่นตัวผู้ชายครับนะแล้วก็เอาซ่อเข้าไปนอนในห้องหรือก่อนก็อุ้มเข้าไปคันเนี้ยเจ๊งแม่งบอกไปย้ายโต๊ะย้ายอะไรมาแกตั้งประรำพิธีอยู่หน้าบ้านเลยแล้วมีหุ่นชายหุ่นผู้หญิงอ่ะตั้งไว้อยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับเจมเม้งบอกว่าอเดชเรือไปมัดอาซ่อไว้คือมัดมือมัดเท้าเลยนะให้ติดอยู่กับเตียงเลยอ่ะไม่ให้ขยับไปไหนได้เลยอ่ะแล้วเรือค่อยออกมาช่วยอ้วกแล้วเขาบอกว่าพวกมันมาแล้วล่ะบอกพวกมันมาเดชก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องเลยแล้วมัดซอกมัดเป็นข้าวต้มมัดเลยอ่ะแต่มันก็รีบวิ่งออกมาเพื่อแบบคือก่อนเนี่ยมันวิ่งออกมามันเตรียมข้าวของที่ว่าลุงหมานเคยให้อะไรเอาไว้มิดหมอนี่โอ้โหงานนี้มันพกเต็มพิกัดเลยกะว่าวันนี้เจออะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ไปแล้วก็ยืนรออยู่ข้างหลังวีนึกภาพนะมีโต๊ะทำพิธีใช่ไหมแล้วก็มีหุ่นสองตัวผู้ชายผู้หญิงตั้งอยู่ใช่ป่ะแล้วข้างหน้าก็เป็นกระถางทองเหลืองใช่ไหมตัวเจ๊กเม้งอ่ะอยู่ข้างหลังแล้ว ตัวเดชอ่ะอยู่ด้านหลังจากนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มองดูคราวนี้มันตรงกับทางเข้าคือตั้งพลังทีมันตรงกับทางเข้าบ้านของเด็กไม่ดีอยู่ๆก็มีเสียงคล้ายๆแบบเวลาเหมือนกับงัววิ่งอ่ะอะไรวิ่งนะพี่วัววิ่งงัววิ่งเวลาวิ่งงัวควายวิ่งอ่ะมีเสียงกึ่งเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่งัวยังไม่สั่งมันเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นลมพัดมาก่อนลมพัดกันฟืดคือมองด้วยตาเปล่าเราเห็นเป็นลมพัดเป็นฝุ่นขึ้นมาคล้ายๆเป็นลมพายุหมุนนะครับแล้วมันก็พุ่งเข้ามาหลังจากที่ลมที่พุ่งเข้ามาพอพุ่งเข้ามาเสร็จมันพุ่งเข้าหาหุ่นสองตัวเลยอ่ะที่ใส่เสื้อผ้าของอาซ่อของเดชเอาไว้อ่ะพุ่งมาปุ๊บไอเดชบอกกูสาบานได้ฟ้าผ่าตายที่กูเห็นเนี่ยเป็นงูอ่ะพันรอบซ่อเลยอ่ะงูอ่ะตัวเบลเลอร์เลยอ่ะมาจากไหนอ่ะก็มาจากไอ้กลุ่มควันกลุ่มลมที่สองสายที่พุ่งเข้ามาไงแล้วอีกตัวนึงอ่ะนะเป็นแมงป่องตัวเบลเลอร์กันชูหางก็ต่อยใส่ลูกผู้ชายตัวกระต่ายคุณผู้ชายผู้ชายของไอเดชอ่ะครับต่อยสองตัวต่อยอยู่อย่างนั้นน่ะเจ็กแม่งแกก็แบบพอเห็นอย่างนั้นแกไม่เคยว่าเอาไอ้ไม้ไอ้ดาบจีนเนี่ยดาบไม้อ่ะดาบไม้ท้อเขาเรียกแกเรียกดาบไม้ท้อเสียบกระดาษยันจุดไฟปุ๊บทิ่มไปที่งูอ่ะทิ่มไปที่งูแล้วก็ทิ่มไปที่ตัวหุ่นอ่ะทั้งสองตัวเท่านั้นไอ้งูเนี่ยดิ้นพัดแล้วก็ค่อยไหม้ทั้งสองหุ่นทั้งสองตัวก็ค่อยไหม้แต่ไม่หมดนะไอ้เลิกพอหลังจากที่มันไหม้เหมือนกับงูมันคายแล้วก็ถอยกลับไปอ่ะมันถอยกลับไปแต่ถอยได้ไม่นานก็คือเด็กที่เห็นนะคือเป็นทางเลยเป็นทางดินที่เห็นเลยว่ามันเหมือนกับมันกำลังเลื้อยแล้วกำลังหนีไปอ่ะครับแล้วมันเสียงมีเสียงคล้ายๆเป็นเสียงกรีดร้องของผู้เสียงผู้หญิงผู้ชายแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ยอมกูใช่ไหมวันนี้กูจะเอาพวกมึงตายให้หมดพูดอย่างนี้ออกมาไอ้เด็กได้ยินสองรูหูเลยแบบหูเสียงมันโคตรสยองอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็มีเสียงตึ้งเข้ามาครับไม่เห็นตัวแต่ไปเห็นเป็นควันอ่ะมันพุ่งเข้ามาตรงประลัมพิธีคือจะขวิดประลัมพิธีนี้ให้พังอ่ะแต่เจ๊กแม่งอ่ะแกบริกรรมอะไรของแกเนี่ยแล้วอยู่ๆไอ้หุ่นที่มันตั้งอยู่อ่ะมันก็ค่อยๆเลื่อนมาบังอยู่ข้างหน้าครับแล้วกันนะไอ้เงานั้นเอาไว้อ่ะตึงแล้วก็เขาบอกไอ้เดชมึงไปจัดการมันอาจารย์มึงสอนอะไรมาไว้มึงไปทำให้เสร็จโอ้โหเดชฟังตรงนั้นอ่ะแม่งโอ้โหอะไรทำยังไงเห็นตัวก็เหมือนกับเห็นก็เห็นไม่ชัดถูกป่ะแล้วจะไปจัดการได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับนะมันก็พยายามตั้งสติแล้วคิดอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยสอนอะไรมันมาบ้างคราวนั้นแหละมันคว้ามีดหมอเสร็จปุ๊บมันพร้อมมีเป็นเชือกประคดอะไรของสักอย่างเป็นประคดนั่นแหละครับเสร็จปุ๊บมันเอามีดเนี่ยจิ้มลงไปตรงเงาตรงดำคล้ายๆเป็นหน้าผากมันอ่ะปึ้งเสร็จปุ๊บแล้วคล้องด้วยไอตัวประคดน่ะเท่านั้นแหละไอตัวนั้นน่ะมันจากที่ดิ้นเนี่ยปุ๊บหลังจากที่เอาประคดเอามีดออกอ่ะสิ่งที่เห็นตอนหน้าเป็นควายธนูเป็นรูปปั้นควายแตกอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพอแตกอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเจ๊กแม่งบอกหรือกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาแล้วเจ๊กแม่งก็ทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วเหมือนเขามีลมอ่ะมันพัดกลับไปอ่ะส่งกลับไปอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงอ่ะคือเป็นเสียงคนร้องอ่ะเป็นเสียงดังเราอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วสักพักก็มีเสียงติดเครื่องยนต์แล้วขับรถเป็นเสียงเครื่องยนต์รถเลยได้ยินเลยขับรถหนีกลับไปเลยแสดงว่าเขาอยู่ไม่ได้ไกลจากจุดที่ต่อสู้กันเลยสิหน้าทางเข้าบ้านเลยโอ้ยคนลุกเนี่ยคือหลังจากเนี้ยก็เจ๊กแม่งบอกอ่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกลับไปนะหลังจากที่เก็บทุกอย่างเรียบร้อยนะอาเซาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าการศึกคุณไสยตอนท้าถึงที่คือผมอะชอบฟังเวลาพี่ศักดิ์เอาเรื่องแบบนี้มาเล่านะคือผมครั้งหนึ่งเคยฟังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมประทับใจของพี่สองนะไม่ใช่ของพี่สองของพี่ศักดิ์เคยเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำมันพลายมาเล่าในรายการผมครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรวะเรื่องแรกที่เล่าชื่อเรื่องอะนะใช่ไหมพี่ศักดิ์ไม่แน่ใจจำไม่ได้หรอกแล้วก็เกี่ยวกับพิธีกรรมน้ำมันพายฮะถ้าใครอยากฟังตอนที่มันมีความสนุกแบบเนี้ยกับเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์เดชนะที่เขาไปเจอกับอะไรนะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เจกเม้งอยู่หนึ่งนี่คือ EP 2นะในคุณไสยของเจกเม้งนะคุณไสยเจกเม้งในตอนของอาจารย์เดชนะครับนี่คือ EP 2นะครับ EP แรกเนี่ยคืออาซอเขาโดนทำของใส่มาแล้วเจกเม้งก็รับเรื่องไว้แล้วก็พยายามช่วยแก้ไขเรื่องคุณไสยนะแล้วอยู่ในจังหวะเดียวกันกับที่อาจารย์เดชเพื่อนของพี่ศักดิ์เนี่ยแกไปเรียนวิชากับเจกเม้งพอดีก็เลยได้มีโอกาสเห็นพิธีกรรมต่างๆแต่ทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเจกเม้งไม่รู้ไปไหนแกไปทำอะไรของแกไม่รู้ก็เลยฝากให้อาจารย์เดชเนี่ยเฝ้าอาซอไว้แต่ในขณะเดียวกันกับที่เฝ้าอาซอเนี่ยคือเจกเม้งแกเคลียร์เรื่องพิธีกรรมในรอบแรกไปแล้วอาซอก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่วันที่อาเจกเม้งไม่อยู่กลายเป็นว่าพี่เดชเจอสถานการณ์ที่อาซออยู่ดีๆโดนเติมของถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่โอ้ทีนี้ยุ่งเลยดิอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่อ่ะคนสอนวิชาไม่อยู่แล้วคนต้องรับมือแม่งคือลูกศิษย์อ่ะซึ่งยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนตัวมันเองก็โดนด้วยนะก็คือลูกศิษย์ยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะยังไม่เป็นโลเป็นพายยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าโดนเขาทำมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมมึงเป็นแค่ลูกศิษย์มึงจะลองดีกับกูใช่ไหมก็คือทำใส่ทั้งซ้อทำใส่ทั้งอาจารย์เดชใช่โอ้โหแม่งโคตรมันเลยฮะมันเหมือนเป็นการที่แบบแกไปอยู่ร่วมในศึกของระดับอาจารย์สู้กันแล้วแกต้องไปรับมือรับเท้าแทนเขาอ่ะใช่ใช่เดชพูดอย่างนั้นเลยใช่นะฮะแล้วทีนี้พอเจกเม้งแกกลับมาบอกมึงลองดีกูถึงบ้านเลยไปขุดดินหน้าบ้านเจอของที่เอามาฝังไว้กลายเป็นว่าต้องมาตั้งประลัมพิธีหน้าบ้านเพื่อสู้กันระหว่างคุณไสยของเจกเม้งกับคนที่ทำไสยอาซอใช่ก็มีพิธีกรรมในการเอาตุ๊กตาของผู้ชายผู้หญิงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่แล้วก็กลายเป็นเริ่มเห็นนะฮะเริ่มเห็นของเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมซึ่งเฮ้ยมันแปลกตานะในเรื่องของการเห็นลมบ้าหมูวิ่งเข้ามาสู่ตัวตุ๊กตาทั้งสองตัวพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเห็นเรื่องเกี่ยวกับวัวธนูควายธนูอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะใครอยากรับรู้บรรยากาศการเล่าเรื่องในลักษณะที่เห็นพิธีกรรมคุณไสยที่เกิดขึ้นแบบนี้อีกตอนนึงที่ผมแนะนำเลยนะติดตามฟังเรื่องพิธีกรรมน้ำมันพลายกดไปดูไปหาในหน้าช่องผมหรือไม่ก็เซิร์ชเอาเลยพิธีกรรมน้ำมันพลายวีซ่าเจอยังไงก็เจอเรื่องนี้พี่ศักดิ์เล่าโคตรมันเหมือนกันโอ้แต่กำลังจะบอกว่าสงสัยไหมทำไมเดชถึงอาเซาถึงโดนของได้ยังไงเนี่ยแหละจะเป็น EP ที่3ทำไมเหตุเพราะว่าของที่ทำไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่เดชถูกไหมเชื้อของเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่จะทำของใส่ต้องมีเชื้อที่อยู่ในการทำพิธีคือทำใส่ซ่อไม่ได้ทำใส่พี่เดชทำไมพี่เดชถึงเป็นคนหนึ่งที่ไปโดนด้วยถูกปะใช่แล้วมันมาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาใช้ขยายต่อกันใน EP 3ใช่โหเนี่ยผมบอกมันดีไหมโคตรมันโอ้ยเดชแต่เดชแล้วให้ฟังมันกว่านี้คือเราได้มาเนี่ยคือเราก็แบบมันเล่ายากบอกเลยมันเล่ายากว่ะเล่ายากเข้าใจนะผมเข้าใจเวลาเรารับเรื่องเล่าจากใครบางคนมาที่1เรื่องเล่าเขามันมีความดีเทลค่อนข้างเยอะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเยอะๆเราก็ต้องจำแล้วต้องเก็บมาให้หมดแล้วต้องมาเรียบเรียงอีกทีนึงพอเรามาเล่า ผมพูดเลยเรื่องเล่าตัวเองอะว่าเล่ายากแล้วเรียบเรียงเรื่องคนอื่นเล่ายากกว่นะฮะแต่เรื่องมันสนุกเรื่องของเดชมันสนุกหลายๆเรื่องสนุกมากๆแต่มันเล่ายากคือบางครั้งอะอย่างเรื่องตรงเนี้ยถ้าเรามองตามหลักสามัญสำนึกหรืออะไรเนี่ยถ้าในสมัยนี้ทั่วไปเฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันโม้แต่จริงๆก็เหมือนสมัยตอนที่พี่หนุ่มๆหรือว่าตอนพวกเราเด็กๆอ่ะเราก็จะฟังผู้ใหญ่พูดอย่างนี้โอ้ยโม้ไม่เชื่อหรอกเมายุคสมัยมันเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมว่าพอมาเจอเข้ากับตัวเองตอนนี้คือเมื่อบอกว่าไม่เชื่อก็คือต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วอย่างทุกวันนี้ทุกคนเหลืองของว่ามาพึ่งพาสายศาสตร์มากกว่าแล้วอ่ะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันเริ่มกลับมาครับแล้วกลับมาที่วันนี้แม่งแรงก็ฟังหูไว้หูแล้วก็เอาไว้ระวังเนื้อระวังตัวก็ได้อย่าไปประมาทขนาดนั้นอย่าไปคิดว่ามันไม่มีอย่าไปคิดว่ามันไม่เคยตั้งอยู่บนโลกใบนี้ผมจะบอกว่าแบบนี้ผมเองก็เคยเป็นเด็กคนนึงที่ค้านหัวชนฝากับพ่อผมเหมือนกันนะเรื่องพวกเนี้ยว่าแบบอุ๊ยป๊าจะงมงายคือพี่สั่งนึกออกไหมเราเป็นเด็กอยู่ในเจนของวัยรุ่นที่มันยังเล่นกับเพื่อนเตะฟุตบอลกับเพื่อนเรื่องราวแบบนี้สำหรับเรามันเป็นเรื่องที่อะไรวะมันจะไปเชื่อเลยลมๆแรงๆฟิลนี้เลยใช่จนผมไปวัดเจดีแดงอ่ะแล้วผมโดนกับตัวนะถึงเป็นอะไรบางอย่างที่สะกิดให้ผมเริ่มแบบเปิดใจว่ามันมีนะ ผมคิดแบบเนี้ยผมเริ่มคิดแบบนี้ว่ามันมีนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่เจอกับตัวก็อย่างที่บอกคนเห็นผีอ่ะเห็นผีมันยังไม่น่ากลัวเท่าเจอของพวกนี้นะถูกบอกเลยเห็นผีมันเขาไม่ได้แบบจะมาทำอะไรร้ายอะไรพวกเราอย่างนี้นะถูกแต่นี่ไม่ใช่นี่คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันแบบมันมีอีกหลายเรื่องที่เด็กเขาไล่ฟังเดี๋ยวพยายามจะรีบเรียงแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอ้โหแต่ความมันจะเป็นอาจารย์เดชนี่โอ้โหมันสะบักสะบอมมาขนาดไหนดีกว่านะเดี๋ยวเที่ยวหน้าสัปดาห์หน้าบทสรุปของศึกคุณไสยสัปดาห์หน้าแล้วก็โดนศึกคุณไสยโดนนักป่าช้าสัปดาห์หน้านะฮะ EP 3ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้ผมล็อกคิวแล้วนะล็อกเรียบร้อยแล้วนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาเจอกัน EP 3ที่มีคนแข่งอีกไหมยังมีคนแช่งอีกไหมพี่น้องๆคนไหนอยู่ในไลฟ์สดแล้วฟังเรื่องนี้แล้วสนุกนะฮะกลัวแกไม่มานะครับรบกวนพิมพ์สาบแช่งพี่ศักดิ์นะครับพร้อมกันนะฮะขอให้ขี้แตกพิมพ์แค่นี้เลยฮะไม่ค้างคากันแล้วใช่ไหมคุณคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะมานั่งแช่งผมอ่ะพี่เจพี่ไม่อยู่ใช่ไหมแต่ขานี้ไม่อยู่มันเป็นไรนี่ไงพี่เจอยู่นี่ไงบอกใครแช่งไม่มีอยู่ยังอยู่อีกเหรอดิไม่อยู่ไม่ได้หรอกเขาเป็นขาหลักของบ้านผมนะฮะโอ้ยตายใจเจนี่มาใช้นี่แล้วจบแล้วนะไม่ต้องมาแช่งแล้วนะสัปดาห์หน้าใครฟังเรื่องนี้นะฮะ EP 1นะฮะไปเดี๋ยวไปตามฟังในบ้านหลักได้ EP 2ในอยู่ใน TikTokนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในบ้านหลักเราออนไม่ได้สายเคเบิลที่ใช้ซิงก์กับตัวคอมพิวเตอร์ในการสตรีมมิ่งทำไม่ได้นะครับผมลองเป็นชั่วโมงแล้วมีปัญหาก็เลยตัดใจออนแค่ใน TikTok พอนะฮะแล้วเดี๋ยวเซฟออกมาอีกทีนึงแล้วก็อัปโหลดย้อนหลังให้อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราได้ฟัง EP 2ไปโคตรอิ่มเลยพี่ศักดิ์จัดลากมาจนแบบจนถึงตอนเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วจะไปสรุปกันอีกทีใน EP 3ว่าทำไมคุณไสยตัวนี้ถึงทำแล้วเด้งเข้ามาหาอาจารย์เดชได้ทั้งที่ไม่ได้มีเชื้ออะไรมาถึงอาจารย์เดชเลยช่วยเขาแท้ๆไม่ได้เกี่ยวคนที่น่าจะโดนน่าจริงๆน่าจะเป็นเจกเม้งด้วยซ้ำถูกไหมพี่ใช่เพราะเจกเม้งเนี่ยเข้าไปขั้นกลางการทำพิธีของเขาแล้วก็ตัวซ้อเนี่ยคือตัวคนที่ถูกทำพิธีโดยเป็นเชื้อโดยตรงอาจารย์เม่งเจกเม่งเนี่ยเป็นคนไปขวางกรรมส่วนนี้คนที่โดนเต็มๆควรเป็นเจกเม่งไม่ใช่อาจารย์เดชแต่วันนั้นเจกเม่งไม่โดนแต่อาจารย์เดชอยู่เลยต้องเข้าไปช่วยแทนแล้วทำไมเขาถึงทำใส่อาจารย์เดชได้เดี๋ยว EP 3สัปดาห์หน้าพี่จะมาขยายให้ฟังก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost ตอรี่